โอ้ยมีอาการด้วยต่อยลุนด้วยครับเสียดายนะเสียดายครับ20,000ครับแม่งมีโอกาสจะแม่งมีก็อยากแก้มือมาพิกัดไหนดี120เนี่ยครับ120ตัดต่อยเข้ากันเข้าเลยผลงานไฟนี้ถือว่าพอใจไหมครับพอใจอยู่เพราะว่าดึงเยอะไปหน่อยครับแล้วไล่ไม่ทันถ้าสมมติเราไม่ดึงเนี่ยเราคิดว่าลูกเกมมันจะออกมาไงครับเขาบอกว่ามันไม่มีราคาเล่นนะก็เลยเขาบอกให้ดึงไปหน่อยพอดึงทำเล่นเกินพอไล่อะไรไม่ทันไปหน้าถ้าเจอกันอีกจะดึงไหมไม่ดึงแล้วนะเข็ดเข็ดไหมเออเข็ดถ้าเกิดยกเสียดูนั้นถ้าเกิดนับนี่ก็คือสบายครับก็ไม่ต้องยกห่างมาก็คือชิงด้านหลังว่าเราก็ได้ทุกเตะไปได้วันนี้อยากขอโทษนะก็ขอโทษแฟนคลับทุกคนแล้วก็ขอโทษสุดท้ายเลยที่ทำให้ผิดหวังก็ติดตามไปเลยก็ฝากติดตามไม่ต่อไปจะทำให้ดีเหมือนเดิมจะไม่ทำไม่ดีแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านแสงตะวันโด5พยัคฆ์นะครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะเพชรโชคชัยนะวันนี้มันก็ทุกแสนนะครับแต่ว่าชกได้ดีนะวันนี้ถือว่ามวยดีนะพลิกทุกคู่นะ3คู่แรกนี่พลิกหมดเลยนะก็เดี๋ยวไปดูคนชนะกันบ้างนะทางด้านเพชรโชคชัยนะแต่ว่ามีอาการเจ็บขานะแต่ว่าก็พยุงตัวให้จนครบยกนะแต่ว่า3ยกแรกนี้อาวุธไม่แพ้เลยนะเพราะว่าทางด้านแสงตะวันนี่ขึ้นราคาไว้เยอะนะตัวมันเป็นราคาก็ให้กำลังใจต่อไปนะก็หาบางทีหาผมแกล้งเจ็บบ้างแกล้งไม่รู้ว่าไงถ้าแพ้มาก็อีกแบบใช่เราต้องชนะอย่างเดียวเพราะนั้นเพื่อเซียนโผล่เนี่ยเรารู้สึกไงก็กดดันกันนิดหน่อยก็กดดันมากแล้วก็ดันไหนพอชนะมาก็โล่งครับแพ้มาก็อีกแบบไอ้เรื่องที่ต้องมวยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีครับ
ผมก็ไปมาจำไฟนี่ต่อยก่อนนี้ก็ที่ชนะมาก็แบบเนี้ยแต่เราชนะไงแต่เราแพ้อีกแบบนึงโอ้โหต้องยอมรับกัดฟันสู้จนถึงต้องท้ายนะครับที่ต้องหมดเนี่ยนะครับผมแพ้มาก็โดนนู่นโดนนี่เลยแต่เราก็เข้าใจสถานการณ์อยู่ใช่ไหมเข้าใจครับยังไงเราเจ็บเขาคิดว่าเราแกล้งเจ็บเขาไม่โดนเราโดนถ้าตามนะเอางี้จะฝากแฟนมวยยังไงเอ้าคนที่โหเราอ่ะโหได้ครับแต่ต้องดูด้วยครับมวยบางทีเล่นการมันเอากล้ามเนื้อมารวมด้วยมันก็ไม่ได้เราเล่นเสียเราจะว่าน้ำมวยล้มน้ำมวยอะไรก็ไม่ได้เราต้องมองอะไรมุมครับผมก็ไม่ได้อะไรมากครับก็ตามนี้ครับแล้วช่องชัยอัดฉีดเท่าไหร่ก็เห็นคร่าวๆ30,000 บาทนะอีก10,000เมื่อกี้พี่ชูทางด่วนเขามอบให้ก็ครึ่งแสนได้ครับเอาละครับผมวันนี้กลับมาแจ้งเกิดดิใช่ครับว่าก่อนหนึ่งแพ้ใครแพ้ยกเงินนั้นรู้ตัวไม่เก็บหันนะโอ้แพ้น้ำมันใช่ไหมตะถอนอยู่แล้วแพ้น้ำมันใช่ไหมใช่ครับตอนเจ็บขาขาใจไหมขาใจไหมขาใจมากครับพี่กัดเท่าไหร่ก็ขาใจมากคนเดียวเนี่ยครับพี่กัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาได้ถามคนเบียร์ไม่รู้เบียร์จะได้กันไหมแต่อยากแก้มือมากโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเชียร์มือผมครับผมแล้วก็แฮนเดอร์อาจารย์ก็ขอบคุณแล้วก็ทุกคนนะแฟนมวยช่วยเชียร์ช่วยกันตามใจไปหน้าตรงนี้อยู่เดี๋ยวไม่รอครับเอาละครับยินดีด้วยครับเอาเพชรโชคชัยเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับรองผู้เอกนะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็เป็นทางด้านเพชรโชคชัยนะครับวันนี้พลิกชนะทางด้านแสงตะวันนะไปแบบสนุกสุดมันเลยนะครับ